บักกะบูดอททีวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับปาร์ตี้ค่ะเพชรโตฮะเราสองคนอยู่กันที่ Impact Arena เมืองทองธานีมาทำอะไรมาดูรถสิฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอกว่าชื่อเลยนะเพชรโตไงเพชรโตไหนวะไม่รู้จักกันเหรอน้องเพชรโตนะคะเป็นน้องของพี่บอยเพราะว่าตอนนี้พี่บอยเขาป่วยอยู่เป็นเรื่องของหัวใจหมอต้องผ่าตัดเอาหัวใจออกมาเลี้ยงข้างนอกเลยนะจ๊ะไม่ตายเหรออย่างนั้นไม่ตายไม่ตายนะเข้าไปใหม่โอเคตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองทองธานีอาคารอะไร Challenger Hall เมืองทองมาดีอยู่แล้วในงาน The 37 Bangkok International Motor Show เกลียดลิ้นมากงานมอเตอร์โชว์2016นั่นเองมาทุกปีก็ต้องเปิดตรงหน้าป้ายทุกปีทำไมอย่างนั้นนะก็มันมีที่เดียวปีนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาเวิร์กมากคอนเซ็ปต์อะไรนะนวัตกรรมขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดท่องมา3วันนะคะเกี่ยวกับอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ายรถยนต์ต่างจะเอานวัตกรรมแปลกใหม่ในรถยนต์ในค่ายของเขาเนี่ยมานำเสนอให้คนได้ดูกันที่สำคัญพริตตี้ผมเฝ้ารอดูมากไม่ได้ต่างจากพี่ที่ยืนตรงนี้อย่าไปสู้เขาเขาหรือเราเราอย่าไปสู้เขาคือรายการเราเนี่ยมาหาดูพริตตี้เป็น 80% ส่วนรถเนี่ย insert ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในงานมอเตอร์เทอร์2016นะคะว่ามีอะไรบ้างรถกับพริตตี้สาวสวยอันไหนจะเด็ดจะดีกว่ากันเนี่ยไปดู ladies girl ladies girl เป็นอะไรไปไปแล้วกูไปไปเออร้องเพลงอะไร ladies girl โอ้โหไปไหนแกดูรถสิวันนี้ฉันเต็มมาจอง3คันวิ่งเงินเยอะเนาะเงินเยอะกะว่าไม่จองทำไมจองแบบซื้อสดเลยพี่เอารถไปส่งที่ออฟฟิศได้เลยถือว่ามีฐานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูธนี้แต่งตัวเหมือนฉันไปเลยเขาให้เข้าไหมอ่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับเหล่าแดนเซอร์สาวสวยไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อพิตตี้พิตตี้พิตตี้สาวสวยในบูธอะไรคะฮุนไดค่ะฮุนไดอะไรคะฮุนไดแองเจิ้ลค่ะไม่มีไม่มีไม่มีคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็มีไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างไม่อันนี้น้องใหม่ค่ะอันนี้สดใหม่โอ๊ยอันนี้อะไรใหม่น้องใหม่โอเคอันนั้นก็คนใหม่พิธีกรใหม่เหมือนกันชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะออมแอมค่ะสวัสดีค่ะชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะพิตตี้หน้าใหม่น้องเป็นเพลงค่ะดังใหม่ค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะโอเคถัดมาเลยจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะนุ๊กซี่นะคะโอ้ยสวัสดีค่ะพิตตี้หน้าใหม่เช่นกันน้องเบิร์นไฟใบเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตานะคะน้องใหม่ล่าสุดสุดเลยค่ะตาโตตุ๊กตาค่ะค่ะเบิร์นไฟใบเฟิร์นตาโตตุ๊กตาค่ะมาถึงดิฉันดรอปทันทีเลยค่ะเพชรดูเป็นตัวประกอบอย่างไรอันนี้จริงๆไม่น่าชื่อเพชรโตนะคะน่าชื่อขนเพชรขนตรงไหนคะตรงเนี้ยค่ะอ๋อหนวดหนวดอย่าคิดลึกโอเคเราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์เรามาคุยเรื่องรถกันนิดนึงตอนนี้คุยไปถึงขนเพชรขนทองกันแล้วนะคะเรามาอยู่กับสาวสวยบูธฮุนไดเราพูดถึงไฮไลท์บูธนี้ปีนี้ดีกว่าเอาไม่มีไม่ได้เลยโอ้เดี๋ยวใครจะพูดแม่ก็คือแม่เอาไหว้แม่สิคะทุกคนปีนี้ก็มีรถหรูค่ะเอาแวกสิเขาแวกแวกแวกดูรถหน่อยมีค่ะหลบก่อนนะคะหลบเก็บก่อนค่ะคันนี้ก็เป็นรถรุ่นเจเนซิสค่ะเป็นรถระดับพรีเมียมนะคะรถดูของเรานั่นเองใครที่มางานนี้ต้องขึ้นไปดูค่ะขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยไฮไลท์อย่างอื่นนอกจากรถแล้วก็นอกจากพริตตี้แล้ว เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้ Hyundai Elantra Sport ค่ะแล้วก็ Grand Starlet โฉมใหม่แล้วก็ S1 ด้วยเปลี่ยนโฉมมาใหม่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในด้วยค่ะในงานนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะซึ่งแถมหนึ่งนี่สำหรับพริตตี้ค่ะซื้อ1คนแถม1เขามีสาระทุกคนแบบโอ้พอแบบเฮ้ยรถรุ่นใหม่อะไรโอเคน้องใหม่ยังไม่ค่อยรู้ไม่เดี๋ยวๆ2คนนั้นคือไม่โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีดีกรีนะเนคอนเนคคนนี้ยังไงนี่ให้คุณไปเก็บเธอโฟร์ยังไม่เท่าไหร่ขนเพชรอ่ะเก็บไป
เหมือนมายืนเป็นรถเลยเขามีทีเด็ดอยู่เขาเป็นเด็ดไอดอลไอดอลเขาจะมีทีเด็ดไอดอลหรือไอดอลไอดอลเขาเนี่ยจะชอบศึกษาท่าเต้นใหม่ๆเสมอโชว์สเต็ปหน่อยไม่เหลืออะไรจะคลิปแล้วเอาเพลงอะไรเดี๋ยวทำจังหวะให้โทษฮะวุ่นวายอย่างงี้ทุกบูธไหมฮะเออคันหูอ่ะ1 2 3คันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายโอ้ใส่ย่อเออเต้นแค่นี้ก็ดังเหรอเออไม่เขาจะมีคลิปลิปซิงเขาด้วยเขาลิปซิงเป็นเพลงมันร้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วน้องอีกคนนึงเหรอน้องชมขอโปรไฟล์นิดนึงนะคะค่ะชมพู่ค่ะก็เป็น FSM ค่ะปี2013โอ้ค่ะแล้วปีนี้ก็เป็น Sexy Little Girl 2016ค่ะโอ้มีอะไรมาถามน้องๆสาวสวยบ้างคะด้วยคอนเซปต์งานถ้าในอนาคตเนี่ยเราอยากเสริมนวัตกรรมอะไรเด็ดๆล้ำๆไปในรถของเราบ้างก็นวัตกรรมที่อยากจะให้มีในรถยนต์นั่นก็คือสามารถเข้าห้องน้ำได้ค่ะสามารถเข้าห้องน้ำได้ค่ะไม่ว่าจะหรือคือจะบอกว่าเป็นคนขับรถไม่เป็นเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่ควรจะต้องมีก็คือมีระบบขับรถเองอัตโนมัติดูฉลาดอันนี้คนคิดเหมือนกันหมดเลยเอาหรอไม่ได้เราตอบคนที่3แล้วไม่ได้รีบแย่งไมค์เลยคือสมัยนี้ต้องบอกว่าเบาะรถอ่ะมันไม่ค่อยนิ่มทุกคนต้องมีกิจกรรมทางรถกันส่วนได้หมายถึงว่าขับรถดูหนังฟังเพลงขับนานเดี๋ยวเมื่อยเพราะฉะนั้นขับรถดูหนังมันต้องใช้เบาะใช่ไม่ใช่เพลินแบบไงขนาดเตียงนอนอย่างนิ่มเลยเพราะฉะนั้นเก้าอี้เนี่ยก็อยากให้แบบเด้งเด้งได้นิดนึงฝังสปริงลงไปนิดนึงชอบเบาะแบบเด้งใช่ไหมคะขอลูกตาเลยค่ะขอแบบเตียงนอนบนรถเลยค่ะเพราะว่ารถมันขับได้แล้วใช่ป่ะที่เหลือเราก็ไม่ต้องทำอะไรถึงเวลาก็นอนเตียงเลยแนะนำไม่ซื้อบ้านอยู่อย่าขับรถเลยก็ให้รถบินได้30นาทีอันนี้คือล้ำสุดเวลารถติดรีบไปทำงานสมมติว่า30นาทีเสร็จตกลงมาเลยปะคือว่าไหนแล้วก็ขับไปรถไม่ต้อง30นาทีไหมเบื้องน้ำมันรู้ฉลาดมากลูกโอเคคนต่อไปค่ะค่ะหนูอยากให้มีตู้เย็นค่ะเพราะหนูชอบกินกินมุมมามหรือเปล่าคะไม่เหมือนพี่ตุ๊กตาค่ะฉันไม่ได้กินมุมมามฉันกินแบบเต็มที่เปิดเผยค่ะไม่มุมมามค่ะเวลาจะพูดทำไมต้องเอาผมออกเพื่อที่จะให้อะไรหรือเปล่าโอเคมีตู้เย็นบินได้โอเคคงจะมีรถคันนั้นให้คุณมาพูดถึงอะไรที่มาเกี่ยวกับเรานิดนึงดีกว่ารถมันก็ทันสมัยแล้วมาพูดถึงร่างกายของสาวสวยทั้ง6ท่านอะไรที่เราเปรียบได้เสมือนอวัยวะที่มันรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไร้ขีดจำกัดเหมือนกันหนึ่งไรขีดจำกัดได้ all day all night ไรขีดจำกัดว้าวอะไรเลยอะไรร่างกายหนึ่งอย่างอะไรคะอะไรพูดได้หรอได้เออได้ด้วยวะคือผู้หญิงทุกคนเข้าใจไหมคะว่าเพื่อการดูแลรักษาของมีค่าของเราเราจะต้องแบบมันออกกำลังกายมันเข้าใจไหมให้กระชับตลอดเวลาไร้ขีดจำกัดแรงแล้วใจไร้ขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบตึ๊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 บเดี๋ยวนะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยประมาณนี้ภาพไหมคะโอเคถือว่าน้องคุณตาตอบได้ดีปรบมือค่ะไปเบอร์เนาะไปเบอร์เนาะอะไรในร่างกายอะคะใช่เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเอวนั่นเองซอยทีหมายถึงเต้นนะคะเต้นหมายถึงเต้นได้60ทีต่อนาทีส่วนลูกตานะคะมันอยู่ข้างในแล้วมันก็แบบว่ามีการหุบขึ้นหุบลงได้มีความร้อนด้วยกระเพาะอาหารค่ะคือเป็นคนกินไร้ขีดจำกัดค่ะกินเท่าไหร่ก็ได้ค่ะคุณลูกนะคะสิ่งที่ลูกว่าเปรียบเทียบเป็นยังยังจริงๆก็นวัตกรรมไม่ใหม่หรอกค่ะแต่ว่ามักจะมีลีลาใหม่ๆเสมอนะคะแบบเป็นคนที่มีทีเด็ดอยู่ที่ปากนะคะเป็นคนพูดเก่งแล้วก็อัพปากในกล้องด้วยแล้วก็แบบว่าอืดด้วยค่ะเวลาทำงานต้องพูดอะทำได้นานแล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่ปากนะคะโอเค
คเป็นเพลงของแล้วล่ะค่ะเอาใหม่มาค่ะสำหรับแม่นะคะแม่เป็นคนชอบใช้มือค่ะคือปกติแล้วเนี่ยนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำอะไรได้รวดเร็วมากเร็วมากเร็วมากเก็บอะไรเก็บมือก่อนค่ะทำต่างๆมาค่ะหรือว่าใช้มือหยิบกินกล้วยอะไรเงี้ยสำหรับน้องชมน้องชมคิดว่าร่างกายที่ไร้ขีดจำกัดคือโอ้ยลองลิ้นรัวดิลิ้นรัวเป็นคนไม่พูดมากชอบชิมชอบไร้ขีดจำกัดมากอยากจะไปซ่องไหนอะไรก็ได้เวลากินอะไรอย่างนี้โอเคพอแล้วแหละพอที่ฉันทนไม่ไหวกับเพชรยืนแฉะเลยนะวันนี้คนเพชรแบบเอามารวมเดี๋ยวทุกคนคะแพนไปหาพี่บอลนิดนึงคือพี่บอลบอกรู้อย่างงี้กูมาช็อตเมื่อกี้กูพลาดโอเคขออีกคำถามนึงใกล้จะถึงช่วง ขอหน่อยเว้ยคำถามนี้เนี่ยพูดถึงสงกรานต์นิดนึงอยากรู้ว่าสาวๆเนี่ยชอบไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยออกไปเล่นตามแบบที่แจ้งกับเล่นในผับชอบเปียกสว่างหรือชอบเปียกมืดหรือชอบเปียกๆค่ะจะมืดหรือสว่างก็ได้หมดเลยค่ะคนสุดท้ายเนาะก็สำหรับสงกรานต์นะคะนุกชอบเปียกในที่มืดค่ะเพราะว่าสวยในที่มืดค่ะสว่างไม่ได้นะคะส่วนนี้แก๊งเดียวกันชอบเปียกในที่มืดเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยไม่กันน้ำตอนนี้นะคะในที่มืดของเราก็เปียกไปหมดแล้วค่ะชอบเล่นสงกรานต์ในที่มืดเพราะว่าชอบกินอะไรในที่ลับสนุกดีค่ะไม่ชอบกินในที่ลับค่ะชอบกินในที่สว่างค่ะเอ้ยเปียกชอบเปียกในที่สว่างค่ะแบบว่าเวลามันเปียกที่สว่างมันจะได้เห็นชัดๆว่ามันตรงไหนเปียกอยู่อย่าเห็นของเขาชัดๆค่ะชมชอบเปียกกลางวันให้เห็นชัดๆคือจะได้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยมันขนาดไหนไม่ใช่หมายถึงว่าความเปียกขนาดไหนเปียกขนาดไหนเราสมควรที่จะเล่นต่อหรือเปล่าไม่ใช่ไซส์ถังว่าเวลาสาดมันไปไกลแค่ไหนทำมาหรือเปล่าของใช่เพราะที่ตอบแบบนี้ไปแล้วตอนเนี้ยที่สว่างค่ะให้คนอื่นเห็นของเราชัดๆแล้วเราก็เห็นของคนอื่นชัดๆด้วยโอเคขอบคุณ6สาวจากบูธอะไรคะฮุนไดค่ะฮุนไดอะไรคะฮุนไดแองเจิลค่ะขอบคุณค่ะอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ถามอะไรเกี่ยวกับรถนิดนึงเห็นว่างานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์แบบว่ายานยนต์อะไรนะ อยากให้2คนนี้มโนว่าเราอยากให้รถมีนวัตกรรมอะไรที่ไร้ขีดจำกัดบ้างอ่ะน้องปาล์มก่อนอยากให้รถลอยได้ว้าวเพราะว่าทุกวันนี้รถติดมากเลยคนนี้ละจ้าฟองฝ้ายค่ะของฝ้ายนะคะอยากให้มันเหมือนแบบมีปุ่มกดว่าแบบเฮ้ยคันข้างหลังบีบแต่เฮ้ยรำคาญว่ะอีโมจิคอลบอกอารมณ์โอเคแล้วพูดถึงนวัตกรรมในร่างกายของเราดีกว่าตั้งแต่เราเป็นพิตตี้มาเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในร่างกายเราเกิดขึ้นบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเติมแต่งอะไรไหมคล้ายๆกับแบบอัพซีรีส์ของหนูน่าจะเป็นตา2ชั้นค่ะของปาล์มก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ค่ะเพราะว่าปาล์มเป็นคนที่ตาลึกอะค่ะจะดูเหมือนคนง่วงนอนแต่พอใส่คอนแทคเลนส์ปุ๊บก็เหมือนเบิกฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทำท่าเบิกฟ้าพร้อมกันค่ะ3 4ว้าวมาเข้าเรื่องนี้ดีกว่าอะไรใกล้ช่วงสงกรานต์แล้วจะถามว่าระหว่างเล่นสงกรานต์ตอนกลางวันแบบตามถนนสนุกกับเล่นตอนกลางคืนอยู่ในผับชอบแบบไหนมากกว่ากันของฝ้ายชอบตอนกลางคืนค่ะเพราะมันไม่ดำชอบเล่นสงกรานต์ชอบค่ะชอบเล่นก็ไปเล่นกับเพื่อนๆเล่นแถวไหนครับ RCA เลยถามทำไมเกือบได้ไปไงมองรอดเว้นตลอดเลยนะครับตามชอบตอนกลางวันค่ะถึงแม้ว่าจะร้อนหน่อยแต่ว่ามองเห็นหน้าได้ชัดๆไงเออปะแป้งหนุ่มๆใช่ไหมเห็นหน้าแบบเนี้ยวิ่งเข้าไปปะแล้วหน้าอย่างนี้ปะไหมคะหน้าอย่างคนใส่หูฟังคนนั้นนะคะเนี่ยปะไหมป่ะไหมป่ะนึกจะทำอย่างนี้แล้วก็รูปอย่างนี้รูปถึงไหนรูปถึงไหนถึงไหนดีอ่ะคิดเองโอเ
โอเคขอบคุณน้องปาล์มกับน้องฟองเลยนะฟองฟ้ายฟองฟ้ายมากนะจ๊ะไม่กลัวเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปข้างนอกได้ไหมอ่ะชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะสวัสดีค่ะอีซูซูเลดี้พึ่งค่ะสวัสดีค่ะอีซูซูเลดี้ปลาค่ะสวัสดีค่ะอีซูเรดี้เฟิร์สค่ะแต่ผู้หญิงเอาก่อนเรดี้เฟิร์สไม่ใช่ไม่ใช่ครับถามนิดนึงพูดถึงนวัตกรรมไร้ขีดจำกัดสำหรับรถยนต์แล้วเนี่ยสองสาวเนี่ยอยากเห็นรถที่มันมีนวัตกรรมไร้ขีดจำกัดแบบไหนอยากได้รถที่แบบบินได้อ่ะจะได้ไม่ติดอ่ะขับคู่กันไปกับ BTS อะไรอย่างงี้ได้เลยอ่ะลาล่ะอยากให้ในรถมีห้องอาบน้ำห้องแต่งตัวเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะเพราะน้องเขาขี้เกียจอาบน้ำเปลี่ยนบรรยากาศมาอาบในรถมันมีกระจกไหมแกไม่กระจกติดฟิล์มมืดใกล้สงกรานต์อันนี้อ่ะเล่นน้ำสงกรานต์เล่นที่ไหนครับเล่นหน้าบ้านค่ะเล่นหน้าบ้านชอบไปเล่น RCA ว่าแล้วทำไมเสียงแหบเมื่อคืนนางไม่ได้ป่วยตะโกนตะโกนเล่นสงกรานต์มันก็ต้องเปียกถูกไหมเปียกถูกแล้วเปียกในที่สว่างหรือที่มืดชอบเล่นกลางวันค่ะมันเห็นหน้าคือถ้าแบบไม่ใช่กลางคืนมันอึดอัดมันแน่นเกินไปคือแบบขอโทษนะคะคือจะแบบว่าจะเข้าห้องน้ำมันก็ต้องตรงนั้นเลยมันไม่สามารถที่จะแบบประจําเลยมีหน้าละอุ่นๆเลยแบบเย็นแล้วก็ซีไม่รู้ว่ามันเหมือนไม่ได้ฟีลถ้าสงกรานต์จริงๆมันต้องแดดร้อนตอนกลางวันชอบเล่นกลางคืนค่ะทำไมเพราะว่าแดดไม่ร้อนไม่ชอบเจอแดดอ๋อเป็นเดคูราลาเยอะยาเยอะโอเคโอเคก็เราไปดีกว่าขอบคุณมากครับและตอนนี้เราก็อยู่กับ3สาวจากบูธอะไรเอ่ยโซนี่บูธโซนี่โซนี่โซนี่แหละโซนี่โซนี่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาต่างๆดิฉันขอวิพากษ์วิจารณ์ชุดที่เขาใส่วันนี้ก่อนทำไมไม่ดีตรงไหนโอ้โหไม่ดีตรงไหนท่าเหมือนพี่เบิร์ดที่เขาทำท่าไม่แคร์โลกใบนี้ชุดถือว่าผ่านแต่ว่าไม่ผ่านกว่านี้ขออีกชุดนึงขอดิฉันใส่ได้ไหมคะปิดค่ะปิดทิงทิงคะเรามาทำความรู้จักกันอีกสักรอบนึงครับผมเลยครับน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานอย่าก้มอย่าก้มเยอะปวดเออมันลูกกุ้งลูกทิงทิงค่ะมีท่าไหมทิงทิงสุดทัศศักดิ์ค่ะฉันเกลียดท่าทิงทิงค่ะไปย้อนดูในพิตตี้แฮนเตอร์โอเคสามสาวอยู่บูธโซนี่บูธนี้มีไฮไลท์อะไรยังไงครับปีนี้อย่างแรกก็พิตตี้นะคะพิตตี้เลยคัดสรรมาเด็ดทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเครื่องเสียงเป็นไฮเลนส์ออดิโอนี่เราจะมีห้องอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะก็เป็นห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเสียงติดรถยนต์กระหึ่มไม่แพ้ห้องผมเฮียเตอร์เลยแล้วที่แบบว่าบึ้มบึ้มอะไรบึ้มใช่ไหมออกเสียงผิดบึ้มบึ้มคือเสียงมันดังมันดังเหมือนอยู่ในแบบผมเฮียเตอร์มาในงานมีของแถมที่แบบว่าหาไม่ได้จากที่ไหนด้วยค่ะแล้วก่อนนี้มีพูดได้ไหมฮะพูดได้เข้าคำถามเลยถ้าทุกคนเลือกได้เนี่ยให้แบบเครื่องเสียงของเรามีนวัตกรรมที่ไร้ขีดจำกัดเราอยากจะเสริมอะไรเข้าไปในเครื่องเสียงให้มันดูไร้ขีดจำกัดมากยิ่งขึ้นน้ำหวานให้เราพูดกับเครื่องเสียงได้ไหมแบบว่าอยากฟังเพลงอะไรก็เปิดเลยคล้ายคล้ายซีรีใช่ไหมอ่ะใช่ป่ะอ่าฮัลโหลไม่เอาเสียงนี้ได้ไหมไม่เอาบอกชื่อเพลงแล้วมันก็ปึ้งขึ้นมาให้เลยสำหรับถิ่งนะคะไร้ขีดจำกัดก็คือเวลาเราเปิดเครื่องเสียงมาเนี่ยอยากให้มันสแกนเห็นทั้งหน้าเห็นทั้งเพศแล้วก็เห็นพ่อของลูกด้วยอะไรอย่างถิ่งถิ่งเครื่องเสียงหรือตู้ฮับเดี๋ยวก็เครื่องเสียงต้องสแกนฮับได้ด้วยเลยหรือจำกัดอ๋อโอเคโอเคจำกัดเอาแบบว่าเราฟังเพลงไหนปุ๊บแล้วก็หน้านักร้องโผล่มาเลยโอ้ไม่ไม่แบบว่าออกมาเป็นตัวจัสตินเต้นให้ดูเลยอย่างเงี้ยโอ้แซ่บมากโอเคโอเคพอประมาณให้สามสาวทำงานต่อเราไม่กลัวแล้วไปแล้วไปแล้วให้สาวทำงานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ในบูธ Isuzu นะคะอยู่กับ Isuzu Lady ยา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 ทั้ง4คนรู้สึกเงียบงันเดี๋ยวก่อนไม่มีเอฟเฟคตอบกลับ
อันแนะนำตัวทีละคนก่อนดีกว่ามาจากฝั่งนู้นฉันถูกใจคนฝั่งนู้นค่ะอีซูซูเลดี้ปลาค่ะอีซูซูเลดี้อาร์มค่ะอีซูซูเลดี้เมย์ค่ะอีซูซูเลดี้หมิวค่ะโอเคอยู่กับอีซูเลดี้ทั้ง4คนนะคะตอนนี้ที่เขายืนอย่างนี้เพราะว่าโดนใส่โปรแกรมมาเป็นแบบนี้เขาก็จะยืนตามโปรแกรมแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าคำถามบอกถึงไฮไลท์บูธอีซูซูก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้บูธของเรานะคะก็มีรถหลายรุ่นเลยมาโชว์ค่ะรุ่นแรกนะคะอีซูซู D-Max 1.9 DDI Blue Power แล้วก็ Isuzu D-Max 3.0 DDI Blue Power ค่ะค่ะแล้วก็มี Isuzu V-Cross ค่ะ 3,000 DDI Blue Power 3.0 DDI Blue Power ค่ะสำหรับรุ่น X-Series นะคะตอนนี้ก็มีเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power สำหรับรุ่น Isuzu Mew X นะคะตอนนี้ก็มีเครื่องยนต์ 1,900 cc มาแล้วค่ะให้จับจองกันได้ค่ะตอนนี้พอแล้วเราเอาโปรแกรมออกแล้วคุยกันปกติเราเอาโปรแกรมออกแล้วนี่เปลี่ยนจากหน้าเป็นด้านหลังตอนแรกโปรแกรมอยู่อย่างนี้พอบอกให้เอาโปรแกรมออกเปลี่ยนมาเป็นด้านหลังของเขาดีจริงๆเราถามเรื่องรถหน่อยดีกว่าเพราะเรามางานรถเรามาพูดถึงรถที่มันยังไม่มีคือแต่เราอยากใส่นวัตกรรมไร้ขีดจำกัดอะไรเข้าไปในรถนั้นได้เลยค่ะโอเครถในอนาคตเลยใช่ไหมคะอยากเห็นนวัตกรรมที่มโนอะไรก็จะเป็นรถอันนั้นเลยคือคิดอะไรในหัวก็คือรถอันนั้นก็ transform อะไรอย่างเงี้ยแปลกใหม่ฉันแต่ว่าน้องเขาคิด transform ฉันคิดถึงรถฟักทองรถม้าค่ะแล้วก็อันนี้คือจะออกแบบโลกสวยนิดนึงชอบรถที่แบบว่ามีไม่ทำให้เกิดมลพิษคนดีจริงๆสำหรับอีซูซูค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นแบบว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำด้วยโปรแกรมยังตกค้างอยู่โอเคดีมากสำหรับอยากได้รถที่สามารถวาร์ปได้เลยอะยังไงคะสมมติว่าแบบว่ากดสตาร์ทปุ๊บจะไปสีลมวาร์ปไปสีลมเลยถึงสีลมเลยถึงสีลมเลยเบื่อรถติดมากคือไม่ว่าจะเปลี่ยนไปอะไรก็ยังติดไงก็ยังนานไงที่เราวาร์ปเลยดีกว่าฉันซื้อหนักกว่าบินอีกนะฉันเอาคันนี้นี่ปุ๊บไปสีลมฉันจะไม่วาร์ปไปสีลมฉันจะวาร์ปไปต่างประเทศคือนางทำไมต้องวาร์ปไปสีลมอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นสีลมเป็นต้นและหน้าคุ้นๆน้องอามเนี่ยตื้ดอยู่เลยก็คือว่าอยากให้รถของเราค่ะมีห้องอาบน้ำห้องแต่งตัวเพราะว่าอาจจะเพื่อความสะดวกสบายสำหรับคนที่ใช้เวลาเร่งรีบในการทำงานแล้วเราเป็นอะไรเสียงเราเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บคอเจ็บคออาเจียนเจ็บคอไงเต้นเยอะไปหน่อยโอเคโอเคถือว่าอีซูเลดี้ของเราตอบได้โดนใจมากก็เลยมีคำถามอีกหนึ่งคำถามมาพูดถึงนวัตกรรมใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดในร่างกายบ้างในปีที่ผ่านมาเนี่ยในร่างกายของเราเราได้ไปอัพนวัตกรรมใหม่อะไรลงไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะโค้ดอัพนิดนึงพี่รู้สึกเครียดเหลือเกินตอบดีมั้ยวะคือแบบคิดแบบไม่ได้สอบแกดแพดแล้วไม่ได้เครียดขนาดนั้นโอเคคนนี้ตอบก่อนเลยชื่อชอบน้องอามค่ะนวัตกรรมที่เราได้ปรับปรุงในตัวเองใช่ไหมคะความสวยนั่นเองค่ะคือเมื่อก่อนก็สวยแล้วประมาณนึงตอนนี้ก็สวยมากขึ้นกว่าเดิมสวยเป็นพิเศษตรงไหนตรงที่หัวใจค่ะเขาจะจำไม่ได้ว่าตอบไหนบ้างคนไหนอยากตอบคนต่อไปดีคะหนูเครียดสุดเลยลูกมือเย็นด้วยแค่ถามว่าอัพซีรีส์อะไรใหม่เป็นเรื่องผิวพรรณละกันแปลผิวพรรณด้วยก็ดูว่าอยู่เป็นอัพอะไรใหม่แล้วคะเป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะว่าหนูอัพหลายอย่างฉันอยู่แบบว่าสวยตั้งแต่เกิดอยู่แล้วสวยอย่างนี้เลยโอ้ my god แต่ว่าที่อัพอย่างหนึ่งค่ะคืออะไรคะน้ำหนักค่ะตั้งแต่มาทำงานที่นี่คือตัวฮะตัวฮะสำเนียงเป็นไรฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่ทราบว่าดิฉันติดน้องหรือน้องติดดิฉันจีบปากจีบคอแล้วเกินโอเคโอเคถือว่าอีสูเลี้ยงดีก็อัพหัวสมองอันแสนชาญฉลาดโอ้โหเดี๋ยวอยู่เป็นไม่เท่าไหร่ฉลาดด้วยบูนี่พอแล้วเนาะให้เขาตอบก่อนเขาไปอัพสมองอาจารย์ฉลาดไหมก็อัพความรู้เกี่ยวกับรถอีซูซูของเราว่ามีอะไรบ้างอยู่เป็นมีอีกอะไรสมมติว่าพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์แล้วเราจำเป็นต้องออกจากบ้านเนี่ยแต่เราไม่อยากเปียกอ้าวเรามีวิธีการยังไงจะบอกคนที่กำลังจะสาดเราเนี่ยไม่สาดเราขอตอบไม่รู้ คือปกติเดินออกไปก็ไม่มีใครสาดเขาอยู่แล้วง่ายๆเลยค่ะก็คือใส่เสื้อกันฝนละกันเบาๆ ตัวเองสาดเลยก็สาดเลย
ลืมว่ามันไม่กันหน้ามันกันแต่ตัวสารหน้าโอเคก็ใส่เสื้อกันฝนหนูว่ามันเป็นอะไรที่ห้ามไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะแก้ปัญหาโดยการซื้อเครื่องสำอางใหม่ที่มันเป็นลองลาสติ้งไปเลยค่ะแล้วก่อนแล้วก็สาดเลยค่ะแล้วก่อนสงสัยลองลาสติ้งนี่คืออะไรติดคนติดนานไม่ที่กูเงี้ยกูก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็คงจะแค่บอกว่าแบบไปสีโลมบอกพี่ยาศาสตร์ขยาศาสตร์ยาศาสตร์จะหนูเป็นปอดบวมขยาศาสตร์ยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นปอดบวมจริงๆขยาศาสตร์ขอร้องแกร้องอะไรอย่างงี้คงต้องใส่ฟิวชั่นแทนคำพูดอะค่ะโอเวอร์แอคติ้งไว้ก่อนอันนี้คงไม่รอดนี่ยังไม่โดนศาสตร์นั้นยังโดนเตะหน้าเลยอ่ะตอนแรกเขาไม่เห็นนะเดินไปดีๆอะเขาบอกยาศาสตร์เห็นเลยหนูก็จะบอกว่าพี่คะอย่าสาดค่ะเดี๋ยวคิ้วลบค่ะเดี๋ยวทุกคนกลัวโอเคขอบคุณนะสี่สามว่าครับผมเอาไมค์ไปเลยคืนสิเอาคืนไม่ให้ฝากทิ้งท้ายอะไรนิดนึงหรอคะฝากใครอยากจะฝากนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันนึงนะคะอย่าลืมมางานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เลยค่ะเพราะว่ารุ่นใหม่ของเราเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะรอเกียร์ออโตเมติก6สปีดมาแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มาลองการมาดูการใครชอบก็จองเลยในงานเพราะว่าสิทธิพิเศษเนี่ยมากมายจริงๆค่ะขอบคุณที่สามารถขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับสาวๆ4คนจากบูธสันยงค่ะปีนี้นะคะเฟิร์สไม่พลาดแล้วเฟิร์สเตรียมตัวมาดีเข้ากับชุดสันยองทุกปีนะเขาจะสไตล์นางฟ้าฟิ้งสวยๆปีนี้ฉันไม่พลาดแน่นอนยอมไม่ได้แล้วสันยองแน่นอนนี่นางฟ้าใช่ไหมนางฟ้าแล้ว เขามีมงกุฎฉันก็มีนะจ๊ะ ชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อแพรค่ะวางค่ะยูยี่ค่ะส้มค่ะสี่สาวคะบูซันยองปีนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างก็จะมีเป็น2รุ่นด้วยกันนะคะถ้าเกิดเป็นรุ่นแรกเลยก็จะอยู่ทางด้านหน้าคันนี้เลยเป็น New Star WiggTurismo ใหม่ก็คือเป็นการปรับโฉมจาก Star Wiggรุ่นเดิมแล้วก็มีการเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถมากขึ้นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เป็น XDI นะคะ 2000cc 4สูบนะคะแล้วก็ขับเคลื่อน155แรงม้าค่ะข้างในเนี่ยก็จะบรรจุผู้โดยสารได้ถึง11คนเลยทีเดียวถูกต้องที่สุดรถอะไรบรรจุผู้โดยสารได้ถึง11คนบ้าบอค่ะ Star Wiggจริงเหรอ Turismo คันใหม่มีรถยนต์รถเมย์นั่งได้ทั้งซอยเลยนะโอเคเราอยู่ในงานรถก็ต้องถามเรื่องรถนิดนึงมันแน่นอนอยู่แล้วรถที่มีนวัตกรรมไร้ขีดจำกัดในอุดมคติของหนูที่มันแบบอยากให้มีพัฒนามาแล้วแบบไร้ขีดจำกัดฉันอยากถามคนที่ชื่อน้องส้มก่อนพอน้องส้มดีกรีปริญญาโทต้องตอบได้ก่อนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาน้องส้มเนี่ยชอบขับมอไซค์อยากให้แบบว่าสมมติเจอรถสิบล้อเรากำลังจะชนมีระบบหายตัวแล้วฟลุ๊กแล้วเราก็รอดฉันนึกว่าจะตอบว่าหายตัวแล้วปุ๊บแล้วเราก็ชนไม่แล้วเสียงทำไมหนูเป็นอย่างนี้ไม่สบายค่ะอ๋อไม่สบายไม่ใช่เสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนางเป็นอย่างนี้ฉันเป็นแฟนคลับนางปีที่แล้วเขาอย่างนี้นะตั้งแต่เกิดเสียงเขาเป็นอย่างนี้เพชรมึงระวังมวยนะเว้ยอ่ะมาสาวคนนี้บ้างสำหรับพี่นะคะก็อยากให้มีห้องน้ำหรืออะไรแบบว่าสามารถถ่ายได้เลยในรถเลยเป็นรถที่แบบว่าเราสามารถออกคำสั่งแล้วไปถึงที่ได้เลยอันที่เช่นพารากอนแบบเนี้ยนะฉันจะพาไปดูทุกคนจะไม่เห็นมันอยู่ในจินตนาการไงเปิดประตูรถปึ๊บก้าวเข้าไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยพารากอนแล้วทีนี้ไปพารากอนเลยไม่ถึงพารากอนเลยอะไรอย่างนี้คิดเองอะไรเองให้อะไรดีนะดีนะดีนะแล้วมันจะจอดตรงไหนในพารากอนจอดรถตรงหน้าประตูพารากอนเลยค่ะหน้าประตูพารากอนแบบที่เราสามารถย่างขาเหยียบเข้าไปในพารากอนได้เลยเหยียบเข้าไปในพารากอนปุ๊บรถเราจะอยู่ยังไงหายอะไรนะคะรถเราก็จะกลับไปจอดเข้าที่จอดรอเราช้อปปิ้งเสร็จค่ะรถล้ำเหลือเกินล้ำเหลือเกินค่ะผู้หญิงหลายๆคนชอบแต่งหน้าบนรถพูดไปแล้วไปถึงที่เลยเพราะว่าเราจะได้มีเวลาแต่งหน้าบนรถก็คือเราจะไม่ขับไม่ต้องขับแค่พูดไปให้เขาไปไปมีตู้เสื้อผ้าในรถแต่บ้านฉันเนี่ยขโมยไอเดียเพื่อนบ้านฉันนี่คิดไม่ทันหยิบมาแล้วก็ไปแถต่ออีกหน่อยนึงก็ถือว่าเวิร์กอยากรู้ซีรีส์เกี่ยวกับตัวเราบ้างเมื่อกี้เป็นแบบนวัตกรรมใหม่ที่เราอยากแอดเข้าไปอยู่ในรถทีนี้อยากรู้ว่าอันไหนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราอัพมาไปอัพเพิ่มมาแล้วบ้างเออเอาง่ายๆไปศัลยกรรมส่วนไหนมาบ้างเออปีนี้มันก็ง่ายๆเออง่ายๆใคร
ใครก่อนเอาจริงป่ะไม่ได้ทำศัลยกรรมเลยไม่รู้ว่าจะไปอัพส่วนไหนเฮ้ยจริงดิจริงแต่หน้านางเหมือนฉันมากเลยนะฉันก็ไม่ทำอะไรเอาตรงไหนมามองเหมือนหน้าเหมือนกันมากพี่น้องอ่ะพี่กวางพี่กวางพี่กวางนะคะก็ทุกอย่างเดิมๆค่ะเดิมๆแต่ดูความแซ่บพี่กวางแซ่บค่ะไม่งั้นไม่เป็นพี่หรอกเพื่อฉันย้อมจังเลยนี่เธอส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยก็หนูอยากให้เขามีนวัตกรรมที่แบบยืดความสูงยืดได้แค่หนูพี่ก็อยากค่ะอ่ะคนนี้ไม่ถามป่ะขอบคุณเขาเลยถามนิดนึงอ่ะเป็นทั้งถามอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวนะคะเราได้ไปอัพซีรีส์อะไรใหม่มาหรือเปล่าก็ศัลยกรรมมีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นศัลยกรรมมาศัลยกรรมอะไรศัลยกรรมในการกินกินใช่มั้ยอวบขึ้นมั้ยอวบอิ่มปีนี้ก็กินค่ะให้บวมขึ้นให้แบบเติมร่องแก้มใช่อยากกินอะไรกินเอาพอดีนะไม่เอาอย่างคนนี้นะเกินไปนะไม่เอานะฉันเนี่ยเขาเป็นไอดอลไงอัพเหมือนกันเขาเผาหน่อยแล้วกันเขาเผาหน่อยโอเคโอเคสี่สาวใกล้จะถึงสงกรานต์แล้วมีแพลนไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าก่อนว่าจะแบ็คแพ็คลงใต้ค่ะแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยระวังนะฉันอะไรหนูออกมาดแม่ไม่ใช่ระวังคนอื่นเขาเป็นอันตรายนะเจ๊กวางกระซิบไม่เชื่อว่ะโสดได้มีโสดฟังนะฟังไว้นะเลี้ยงหมานะคะว่าจะไปสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปบมือรัวๆดีงามจริงๆค่ะกวางก็คงแซ่บๆอยู่แถวบ้านนะบ้านอยู่พอประเดงโอ้ยยืนเต้นบนถังเลยปาร์ตี้โฟมคันมาเลยพวกพี่สาวโอ้ยตายรู้ได้ไงคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวค่ะไม่หลุดคอนเซ็ปต์จริงๆเตรียมมาไม่หลุดคอนเซ็ปต์อันนั้นก็เที่ยวคนเดียวอันนี้ก็เข้าวัดอันนี้ก็แซ่บๆไปโอเคโอเคให้สี่สาวทำงานต่อไม่กลัวแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับและตอนนี้นะคะก็อยู่ในบูธซูบารุค่ะซูบารุกับ10สาวผู้เข้าประกวดของเราในวันนี้นะคะไม่รู้จะขนมาอะไรขนาดนี้นะคะบูธนี้ไม่มีกั๊กจริงๆนะคะกับซูบารุสาวซูบารุค่ะปีนี้ในงานมอเตอร์โชว์มีไฮไลท์อะไรมาฝากคะตัวไฮไลท์ของเรานี่เลยค่ะเรามาเปิดตัว The New Forester นะคะซึ่งบางท่านเห็นหรูหราแล้วก็คันใหญ่แบบนี้เนี่ยแล้วก็สามารถทำได้ทุกกิจกรรมพี่คิดว่าแพงไหมคะปกติก็แพงแต่ว่าในงานนี้เปิดตัวล้านกว่าบาทเท่านั้นค่ะพูดว่าล้านกว่าบาทต่างหูหล่นทันทีเลยอะไรยังไงมาพร้อมกับระบบการขับขี่แบบใหม่ด้วยนะคะโอเคทำได้หลายกิจกรรมในกิจกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นขับขึ้นเขาลงน้ำเป็นเรือก็ได้หรอคือแบบว่าสามารถที่จะลุยก็ได้เท่ก็ได้สปอร์ตก็ได้เรียบหรูก็ได้ครบเลยล้านกว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ในงานนี้เนี่ยมีแคมเปญพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะลืมเอาปากมาหรือเปล่าครับพิธีกรดิฉันยังไงโอ้คนเยอะเหลือเกินไม่รู้จะพูดอะไรมองหน้าเขาไหมมองโทษทีนะคะสาวๆอย่าพยายามเอียงไปทางนั้นเพราะมันไปทั้งตัวไงมันจะไม่มองหน้านะคะมันจะมองอย่างอื่นแทนโอเคให้สาวๆแนะนำตัวทีละคนหนึ่งก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากฝั่งดิฉันสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลแนนค่ะสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลจ่าเอกค่ะสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลยีนค่ะสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลเจมค่ะสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลนุยนุยค่ะสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลเจมค่ะสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลระดาค่ะสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลเมเมงค่ะสวัสดีค่ะซูบารุสวัสดีค่ะซูบารุแองเจิลนิงค่ะสิบสาวอยู่กับเรานะคะเราก็มีคำถามเกี่ยวกับรถมาถามนิดนึงตอนนี้คือเหมือนนางเข้าประกวดอยู่นะคะขอลูกสบายสบายไม่ต้องขนาดนั้นลูกโอเคสาวๆอยู่ในงานเกี่ยวกับรถแบบนี้นวัตกรรมอะไรที่หนูอยากเห็นในรถโดยใช้นวัตกรรมไร้ขีดจำกัดให้ตอบมาคนละหนึ่งอย่างเป็นตอบดีมากเฮลิคอปเตอร์ติดพับล้อห่ออะไรเงี้ยอ๋อให้ห่อได้หนูอยากให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการใช้น้ำมันค่ะก็อยากที่จะแบบว่าเราเป็นคนขับแต่ว่านั่งสบายๆไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนั่งเฉยๆเพราะปกติเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราทั้งแต่งหน้าทั้งทำนู่นทำนี่แต่งตัวบนรถไงคะเออมึงไม่ต้องขนาดนั้นให้เขาส่งมาเองก็ได้ไม่ได้ของมามองหน้าระดานิดนึงอันนี้ก็คือคิดแบบจินตนาการกำเดาเรือเดียวทีมงานไอ้เพลนกำเดาไหลอะไรเนี่ยฟังนะเวลาพูดน่ะมองหน้าคือแบบจินตนาการล้ำสมัยก็อยากได้รถที่วาร์ปได้ไปไหนก็วาร์ปไปหายฟุ๊บไปปล่อยที่เลยรถที่มันนุ่มนิ่มดีกว่าจะได้รถ
รถอุบัติเหตุชนแล้วแบบดึงชอบเหลือเกินดึงดึงหลังหลังเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้รถมันดึงอยากจะให้รถเนี่ยมีห้องน้ำในตัวบางทีแบบว่ารถติดอะไรเงี้ยเราปวดห้องเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยอันไม่ไหวแล้วแหละเราปวด3579ขี้ไม่พูดขี้แต่แรกอ๋อเหรออยากให้รถมีการโต้ตอบแบบสื่อสารได้พูดได้คล้ายๆ Siri เหมือนรถมีการขัดข้องอย่างเช่นขับไปปุ๊บยางแบนยางแบนก็อยากให้มีเรดาร์ตรวจจับรอบทิศทางเลยอย่างเวลาแบบรถจะมาชนอย่างเงี้ยก็หลบไปตรงนี้ตรงนี้รถหลบเองอะอะไรอย่างเงี้ยจะอยากให้รถสามารถยืดหดได้อะเวลาจอดรถเราก็ทำเล็กๆได้อยากให้รถเนี่ยเปลี่ยนสีได้สมมติว่าเราจะไปหากิ๊กใช่ปะเราก็อยากจะให้รถเปลี่ยนสีจะได้จำรถเราไม่ได้ประมาณนั้นอีกสักคำถามนึงแล้วกันครับผมคำถามเนี้ยไม่เกี่ยวกับรถแหละแต่เป็นการอัพเวลในร่างกายของเราได้ไปเปลี่ยนอะไรอัพซีรีส์ไปเสริมนวัตกรรมอะไรให้ตัวเองบ้างตอนนั้นที่เจอเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้หน้าอย่างนี้ไม่ได้ทำค่ะออกกำลังกายไม่ได้ทำไม่นี่ไม่ได้โลกสวยนะออกกำลังกายจริงๆโอ้ออกกำลังกายท่าไหนคะลูกหลายท่าเลยค่ะโอ้มีท่านี้ด้วยไปฉีดโบท็อกค่ะเวลาแก่ลงมันก็ตกลงเรื่อยๆแล้วก็ยกกระชับขึ้นยกกระชับขึ้นมาขนมก็ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะก็แค่แบบฉีดวิตามินซีอะไรนะไม่ได้ยินฉีดวิตามินซีแบบว่าสามวันฉีดทีแล้วก็ฉีดเองขอโทษนะคะขอเดินไปทางนู้นนิดนึงฉีดวิตามินซีเข้าทางไหนคะฉีดวิตามินซีแล้วมีดั้งขึ้นมาเลยดิฉันก็อยากฉีดวิตามินซีจริงๆแล้วไม่ทำอะไรคะแค่เพิ่มน้ำหนักเฉยๆก็จะได้ขนาดนี้นะคะหมดหลายบาทแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรเพราะก่อนหน้านี้ทำมาหมดแล้วใช่ทำมาทุกอย่างครบแล้วไม่มีที่จะฉีดแล้วค่ะนั่นแน่นมากน้องแม่เหม่งคนเดิมเพิ่มเติมคือฉีดเมโสค่ะก็แบบลดแก้มสมมุติว่าพี่เฟิร์สแก้มเยอะสมมุติกูเลยอะไรอย่างเงี้ย1 2 3เสียง2ค่ะดัดฟันค่ะจะได้แบบยิ้มหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุ้นมากครับคือหนูเพิ่งไปฉีดโบท็อกแขนมาอันนี้เรื่องจริงตอนนี้แบบว่าแขนไม่มีแรงเลยคือแบบกล้องซูมนะคะพิธีกรหน่อยค่ะคือช่วงนี้ถือของหนักไม่ค่อยได้ต้องแบบขอใหม่คือของไม่หนักก่อนเพชรก็ไม่หนักก่อนไปไม่ถูกเลยผมจะไม่ได้ทำอะไรใช่ค่ะก็แบบทำไมหน้าเชื่อสิไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมันต้องขนาดนี้เชียวหรอไม่จริงๆโตขึ้นทุกอย่างอะไรก็โตขึ้นไม่หนูไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยพี่คือมันสวยสวยด้วยลำดับขั้นตอนของมันเองก็ทำนิดหน่อยค่ะมีฉีดนู่นฉีดนี่แล้วก็เติมบ้างก็รองเท้าแล้วก็มีฉีดหน้าทำตาสองชาเดียวนิดเดียวให้หน้าวีขึ้นดูพี่เฟิร์สตั้งใจรอหนูเนาะดูเหมือนจะเล่นก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะหมอทำให้หลับไปตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยเป็นอย่างนี้แล้วโอเคสาวๆก็มีความสวยเป็นของของตนนะคะทีนี้ใกล้สงกรานต์แล้วชวนเที่ยวสงกรานต์ให้เลือกระหว่างเล่นตอนกลางวันบนท้องถนนกับเล่นตอนกลางคืนในผับชอบเล่นแบบไหนมากกว่ากันเอา5คนสำหรับคำถามนี้แล้วมีอีกคำถามนึงอีก5คนชอบเล่นกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางวันเดี๋ยวตัวดำเดี๋ยวไม่สวยหนูเล่นกลางคืนค่ะเพราะว่าหนูสวยในที่สลัวอีกอย่างเล่นกลางคืนเพลงดีมากพี่เพลงยังไงEDM แล้วเหรอทอดนะคะน้องเมาอะไรหรือเปล่าคะชอบกลางวันค่ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผู้ปกครองให้ออกนอกบ้านโอ้อ่ะระดาถือไม้ให้น้องเขาหน่อยไม่มีแรงระดาเหรอขอเป็นกลางคืนละกันค่ะเพชรเพราะขี้เกียจตื่นเดี๋ยวเพชรมือสั่นทำไมอ๋อกลัวแดดดำทีนี้5สาวฝั่งนี้ฉันจะถามว่าการเล่นสงกรานต์เนี่ยมันมีแอคชั่นกับรีแอคชั่นอ่ะมีให้เขามาสาดแล้วเราก็ไปสาดเขาวิ่งไปสาดน้ำเขากับอีกจังหวะนึงยื่นสวยๆให้เขามาสาดชอบแบบไหนชอบกระทำหรือถูกกระทำชอบเป็นฝ่ายถูกกระทำค่ะเข้ามาสิคะอย่างนี้จะสาดให้หมดบ่อเลยเชียวจนชอบไปทำคนอื่นเขามากกว่าใครยิ่งน่ารักน่ารักฉีดเอาให้แรงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงยินกระทำเขาละกันลงไปในน้ำด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยลากไปขึ้นในน้ำค่ะก็ชอบเป็นฝ่ายกระทำชอบไปสาดเขาเราก็เลือกได้ว่าเราแบบเอ้ยคนนี้หน้าตาดีก็สาดไปเลยเออ
ุดท้ายเนี่ยก็อยากจะไปสาดเขาเหมือนกันเวลาหมั่นไส้ใครก็สาดไปเลยเอาขันลอยไปเลยก็สาดแรงๆแล้วก็เอาขันลอยไปด้วยหรือว่าก็ถ้ามีน้ำแข็งก็ใส่ก้อนใหญ่ๆแล้วก็สาดไปเลยแล้วก็รีบวิ่งไปเลยค่ะขอบคุณสาวๆทั้ง10คนจากบูธโอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะและนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมายืนอยู่จุดๆเรามันจะอู้หูไม่ใช่คือเจอรถสวยรถดีจริงเงาแวบเลยเงาแวบเลยคือในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมีของใหม่เพียบเยอะแยะมีนวัตกรรมที่ไร้ขีดจำกัดที่แบบค่ายรถแต่ละค่ายเขาเอามาสู้กันชุ่มมากมายมากมายเราเก็บมาไม่หมดหรอกใช่แล้วก็มีพิตตี้สาวสวยด้วยทั้งเจ้าเก่าเจ้าใหม่ของเราหน้าใหม่เยอะมากนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศที่เรามาฝากเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ทั้งหมดนะคะมาดูเองดีกว่าใช่ส่วนใครถูกใจใครเอ้ยทำไมไม่มีคนนี้เลยไม่มีคนนั้นเลยมาเองมาเองเมืองทองธานีตั้งแต่วันที่3มีนาถึง3เมษายนนี้เราก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาดูมาสัมผัสอาจจะมาซื้อรถมาจองรถก็ up to you เลยโอเคส่วนใครนะคะที่อยากรู้ว่าช่องทางในการติดตามเนี่ยรายการ Pretty Hunter ของเราเนี่ยคือช่องทางไหนบ้าง1 bagaboo.tv นะคะก็เข้าไปแล้วก็ในนั้นก็จะมีรายการของเราครับ2นะคะ Facebook นะคะ Pretty Hunter Search เลยโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเราขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันจ้าอันนี้เขาซ้อมอยู่เราควรลงมั้ยเราควรลงไปดีกว่า